กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นและคุณผู้ชมที่อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นรีบส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ HD ตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์วิเคราะห์นะจากในส่วนของ SMS เรามาที่ตัวอักษรตัว Q ก่อนดีกว่าตัวโอมินวดครับมาดูกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้นำเรื่องราวของอักษรตัว Qบุคคลท่านใดที่มีตัว Q นะครับในอักษรเป็นชื่อของท่านนะครับคือภาษาอังกฤษนั่นเองถ้าเป็นอักษรตัวนำแสดงถึงศักยภาพความเป็นผู้นำสูงส่งมากแล้วเป็นคนที่รอคอยไม่เป็นใจร้อนวุ่นวามนะครับเป็นคนรักอิสระรักเอกเทศสูงแล้วถ้าทำสิ่งใดถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยบอกว่าต้องยกย้ายบ่อยมากเหลือเกินถ้ามีตัว Q นะฮะอย่างเช่นชื่ออะไรบ้างน้องมวยอ่ะอย่างเงี้ยคริสติน่าน่านะครับมากกว่านี้หนูคิดไม่ออกเลยอ่ะคอนตั้มอะไรอย่างเงี้ยยากคอนตั้มไม่มีหรอกครับหรือคุณคิวอย่างเงี้ยอ่ะเฉพาะตัวคิวเฉยๆคุณคิวอะไรเงี้ยนะครับคิวมีน้อยเงี้ยอาจจะมีบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเป็นลักษณะเฉกเช่นใดมาดูธาตุดินอักษรตัวคิวถ้าเป็นข้าราชการนะฮะถ้าเป็นข้าราชการหรืองานประจำกำลังจะได้ดิบได้ดีเรื่องการเงินได้หรือเปล่าไม่ค่อยได้ครับมักจะถูกเอาเปรียบต่อเจ้านายหรือบุคคลที่ทำงานด้วยใช้งานเกินควรแล้วรายรับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฉะนั้นเหนื่อยครับแล้วทำไงดีธาตุดินกับตัวคิวเนี่ยการปรับรูปลักษณะเป็นสำคัญให้โดดเด่นด้วยการใช้อักษรตัวนำให้เด่นที่สุดแล้วก็เซ็นชิดติดกันอย่าเว้นช่วงซึ่งระหว่างธาตุดินจะมีผลเสียเรื่องการเงินจะถูกลัดเอาเปรียบแล้วเหมือนกับเราเองเนี่ยรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างจะได้สำเร็จสักทีมิฉะนั้นลงทุนไปเท่าไหร่ติดลบตลอดดังนั้นต้องระวังนะครับท่านผู้ชมนะครับกับลายเซ็นตัวคิวธาตุดินลักษณะนี้นะครับแนะนำให้เซ็นแบบนี้เลยถ้าเน้นเรื่องของการขยับเปลี่ยนเรื่องงานเสริมเรื่องการเงินที่ดีครับลายเซ็นธาตุดินกับตัวคิวครับต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นแบบธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำฐานล่างเนี่ยควรจะใช้ตรงกลางระหว่างลายเซ็นขีดตวัดกลับไปนะฮะจะเป็นช่วงปลายลายเซ็นก็ได้ตรงกลางในสิ่งอดีตวันนี้ผมยกตัวอย่างให้2แบบ2ลักษณะเลยเพราะว่าถ้าเราใช้แล้วจะได้ลื่นไหลบริวารซื่อตรงแต่ที่สุดแล้วพอจะทำอะไรจริงจังแล้วมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องเวลาเอารัดเอาเปรียบเรื่องของการทำงานผลเสียไม่เกิดขึ้นท่านผู้ชมมันเบื่อมันหน่ายกับเรื่องงานเหลือเกินแล้วชีวิตหน้าที่การงานมักถูกเอาเปรียบกับพี่บ้างน้องบ้างหรือบุคคลรอบข้างฉะนั้นแล้วลายเซ็นลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมครับลายเซ็นธาตุน้ำก็จะมานำเรื่องราวที่ดีมาเกื้อกูลให้ท่านนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวกับความคิดแล้วก็ทำสิ่งใดก็ตามนะฮะความเป็นศักยภาพความคิดของท่านจะได้มีคนมาสนับสนุนต่อเนื่องด้วยกับลายเซ็นธาตุน้ำทุกอาชีพครับใช้ได้หมดครับตัวคิวครับต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นแบบธาตุลมค่ะธาตุลมนี่เป็นบุคคลคิดหนักเครียดหนักบางครั้งจังหวะนะความเครียดความคิดเนี่ยเราเอาไปใช้ต่อเนื่องในเรื่องของการให้เป็นประโยชน์เรื่องทางเชิงวิชาการก็คือเป็นที่ปรึกษาก็ได้หรือทำงานด้านประสานคนกลางนะฮะออกแบบความคิดให้คนอื่นทำต่อเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ลักษณะลายเซ็นธาตุลมเนี่ยใช้ได้หลากหลายอาชีพแต่ที่เน้นในเรื่องของนักวิชาการนะอาชีพทนายความหรือที่ปรึกษาแล้วถ้าท่านใดที่ทำตั้งสติปต้องมุ่ยก่อน ถ้าทำงานเรื่องของนายหน้าที่ดิน พิธีกร อันนี้นะเอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตัวเองได้ดีครับลายเซ็นธาตุลมจะทำให้ความคิดโลดแล่นนะฮะบุคคลที่เข้ามาแล้วตัวเองมีโอกาสที่จะสร้างความสำเร็จด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองเราจะใช้ลายเซ็นธาตุลมเน้นด้านบนลายเซ็นนะครับไซส์สระวรรณยุกต์เนี่ยให้ชัดเจนอย่ามีขีดมีฐานล่างหรือมีจุดเป็นเด็ดขาดครับจะมีปัญหากับธาตุลมเอาละแล้วสุดท้ายค่ะปึ๊บมาเลยครับนี่แหละฮะธาตุไฟเลยค่ะลายเซ็นธาตุไฟบอกว่าพระเอกทุกครั้งนะฮะธาตุไฟเหมือนกับสินไฟนั่นแหละเป็นการบอกเกิดความเป็นผู้นำบุคคลท่านใดที่มีอักษรตัวคิวแล้วตัวเองขาดสภาวะความเป็นผู้นำทำงานแล้วไม่ได้สตังค์สักทีเขาบอกจะให้ก็ไม่จ่ายสักทีลักษณะลายเซ็นอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างความเป็นผู้นำให้สำเร็จแล้วก็มีอำนาจกว่าคนอื่นด้วยการเซ็นชิดติดกันแต่อักษรนี้แปลกอย่างระหว่างกลางลายเซ็นถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยควรจะใช้คล้ายๆตัวเอ็มแต่ต้องเว้นช่วงนะฮะคือเว้นช่วงนิดเดียวแหละก็คือคล้ายๆขีดนะอย่าดึงเส้นประสานนะชิดติดกันจะมีผลเสียระหว่างความคิดจะมีผลเสียระหว่างการลงทุนถูกเอาเปรียบกับคนอื่นฉะนั้นลายเซ็นธาตุไฟเนี่ยเหมาะสมกันท่านที่ผู้มีอำนาจแต่บริวารคนละข้างเอาเปรียบนะแล้วก็เงินทองไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรนะครับลักษณะลายเซ็นธาตุไฟก็จะเป็นผู้นำด้วยมีเงินบริหารจัดการได้ที่ดีด้วยฉะนั้นแล้วการปรับใช้
ให้เหมาะสมแต่ละธาตุนั้นแล้วแต่ท่านเลือกก็แล้วกันนะครับท่านนี่แหละน่าก็เป็น4แบบนะคะ4ธาตุด้วยกันดินน้ำลมไฟที่เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าเอ๊ะเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรกันบ้างแต่ว่าท่านไหนอยากจะมาเป็นตัวอย่างแบบนี้นะก็ส่งไลน์เซ็นเข้ามาได้ในส่วนของอีเมล address นะคะ miracle_ch@hotmail.com นั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวของ SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันคุณน้ำผึ้งค้าขายค่ะแล้วก็ทำการเงินมาขอลายเซ็นด้วยน้ำผึ้งนะครับช่วงนี้การเมืองเริ่มดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็ความโดดเด่นในเรื่องของการงานตอนนี้เหมือนกับการถูกเอาราดเปรียบช่วงนี้เผาตัวลงทั้งที่เราเองเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยความก็ว่าไม่มีอะไรมาก่อนแต่ถึงจุดๆนึงนะฮะมันกำลังจะมีมาแล้วกำลังจะมีมาในช่วงไหนดีก็ช่วงประมาณเนี่ยฮะประมาณจริงๆแล้วปลายเมษายนก็เบาแล้วแหละฮะสองสามเดือนนี้ยังสบายตัวอยู่นะฮะไม่หนักหนาเท่าไหร่ครับแล้วก็ลายเซ็นที่ให้เนี้ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับส่วนหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีท่านนั่นคือการโทรมาลงทะเบียนพิธีผูกขวัญแม่ย่านางรถนะคะตอนนี้มีทางทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่เลยรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนการสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณกันธิกานะคะบอกว่าเลขบ้าน58บูชาอะไรเป็นมงคลบ้านนี้เน้นหนักเรื่องของการบูชาพระยะมงคลหรือเจ้าที่ทานะครับจะส่งเสริมเติมเต็มให้เรื่องของบ้านนี้และที่สำคัญกันธิกามักจะได้โชคลาภจากเลขบ้านทะเบียนรถบ่อยๆฉะนั้นมีลุ้นครับนะมีลุ้นอย่างไรก็ตามถ้าไม่มากมายกันไปก็หอมปากหอมคอก็แล้วแต่ละกันนะครับแล้วแต่สะดวกส่วนเลขมงคลที่จะมอบให้มาอยู่ที่บ้านคุณนะครับที่บ้านเดสายมี5ตัวหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นเลข2เนี่ยฮะเอาไปใช้เบอร์โทรเลขบ้านประชาชนก็คือ52นั่นเองไปใช้เลขบ้านแบบประชาชนหรือเบอร์ขออภัยเลขบ้านทะเบียนรถอันนี้ดีเราสามารถเลือกได้แต่ประชาชนเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับนะแล้วก็ขอลายเซ็นภาษาไทยด้วยลายเซ็นภาษาไทยคุณกันนิกาลายเซ็นภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมครับว่าท่านไหนที่แบบยังอยากทราบเรื่องราวของบัตรประชาชน3ตัวท้ายก็ส่งเข้ามาได้วันนั้นไปงานโฮโลเวอร์ค่ะโอ้โหคนขอภาษาอังกฤษเยอะแยะมากนะครับแล้วมีขอแบบเตโชทั้งไทยและเทศนะครับแต่เอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทวันนะฮะคุณนัทวันนะค่ะจ้ะส่งทั้งลายเซ็นมาให้อาจารย์วิเคราะห์ก่อนเดี๋ยวเราพูดคุยกันก่อนละกันนะคะมาที่ลายเซ็นกันก่อนเลยมาที่ลายเซ็นนะครับนะฮะจากลายเซ็นคุณณัฐวันนะฮะคุณณัฐวันเป็นผู้โชคดีทางบ้านนะครับแต่ว่านะฮะลายเซ็นนี้ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือได้เคยเปลี่ยนบ้างไหมฮะนี่ครับหรือใช้มาตลอดนี้ครับใช้ตลอดค่ะใช้แบบนั้นมาตลอดถ้าลายเซ็นเก่าของเดิมนะที่ใช้อยู่มักจะเสียอกเสียใจเพราะพี่เพราะน้องนะครับปัญหาหนักหน่วงหนักเรื่องของบริวารคนรอบข้างที่สำคัญบางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องมันจะเข้ามาในช่วงนี้ระยะเดือน2เดือนนี้เราเองเป็นผู้เตรียมพร้อมเตรียมตัวให้คนอื่นเขาโดยตลอดถูกต้องไหมครับสิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยแล้วกำลังจะมีเหตุปัจจัยจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันทันด่วนอย่างบ่อยๆที่สำคัญเราไม่ได้เตรียมพร้อมก่อนบางคนมาหยิบยืมก็ไม่ให้คืนบางคนพี่ๆน้องๆให้ช่วยไปแล้วก็หายไปสังเกตไหมสุดท้ายใครรับภาระนั่นคือนันทวันนั่นเองนะครับในเทนนี้เป็นอย่างนั้นอ้าวคำถามเชิญครับก็อยากจะถามจะทำยังไงคะให้มันเหมือนกับมันคล่องกว่านี้ค่ะโอเคจะทำสภาพคล่องคุณกำลังพูดถึงเรื่องทรัพย์สินใช่ไหมครับเรื่องเงินทองให้มันได้ดีแบบนี้สักนิดนึงเอ๊ะเราทำมาแล้วทำไมเก็บไม่ได้สังเกตไหมคนช่วยใช้เนี่ยทั้งที่ไม่ปรารถนาเขาก็มาไหว้วานแล้วเราเป็นคนที่ใจดีเสมอต้นเสมอปลายแทบทุกวี่ทุกวันมองหันหน้าไปข้างซ้ายก็เต็มน้ำมุ้ยมีเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่ช่วยแล้วสังเกตไหมแล้วไม่ได้คืนไงในสภาวะความใจดีมันมีลิมิตนะครับมีลิมิตชีวิตสบายขออภัยมีลิมิตชีวิตสบายนะครับไม่ต้องกลัวแต่ไอ้ที่กลัวก็คือหัวใจตัวเองเนี่ยเวลาให้แล้วก็ให้แบบกังวลที่สำคัญนะครับมันมีโอกาสที่นะฮะมีโอกาสที่จะได้เป็นก้อนเป็นกำแล้วก็หลุดมือหลากหลายครั้งแล้วสังเกตไหมคำพูดเราดีนะขยันและขยันหาแล้วเป็นที่พึ่งในบ้านไงเวลาเงินขาดก็เรียกใครล่ะนันทวันอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นนั้นต้องจัดระเบียบสังคมกับการเงินให้ดีมิฉะนั้นมีปัญหาเดือนนี้นะครับฟังดีๆนะเดือนนี้ตั้งแต่ขออภัยช่วงนี้ตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนนี้เข้มข้นเรื่องการเงินหมายถึงตึงตัวมากแต่ก็ยังผ่อนคลายอยู่แต่หลังจากพอไปช่วงใกล้ๆออกพรรษาช่วงนั้นขาขึ้นนะครับทำอะไรการค้าขายหรือว่าเป็นคนกลางให้เขาก็มีสตังค์ใช้ช่วงนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ต้องทำใจมันเหนื่อยนะถูกไหมคือเหนื่อยไม่มีใครช่วยบางทีมันเซ็งนะไม่อยากจะอยู่บ้านฉันไม่ขออยากอยู่ใช่ไหมฮะแล้วจะขยับไปไหนทีมันก็ทำมาพอจะได้เหมือนก็มีแต่อันจ่ายต้องจ่ายไปมันต้องมีให้ต้องจ่ายไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต
ล้วเขาไม่รักเราอะใช่ไหมเราทำให้เขาสุดท้ายเขาก็ว่าเราเราช่วยเขามาตลอดเราช่วยเขาแต่พอเหมือนบางครั้งนึงที่เราเดือดร้อนเราหันหน้าไปหาเขานี่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมีครอบครัวแล้วใช่ไหมครับมีครอบครัวยังมีค่ะให้ระวังเรื่องของบริวารคนใกล้ตัวด้วยจะสร้างฤทธิ์สร้างเดชให้ทุกข์ใจอีกครั้งและโอ้แย่นะครับต้องระวังเลยนะช่วงเนี้ยใช่ไหมคือเราเหมือนกับไงอ่ะถ้ามองให้เห็นปัญหาเนี่ยปัญหามันเหมือนว่าเขาไม่ค่อยรักเราอ่ะไอเราให้เขาเต็มร้อยเขากลับมาติดลบบ่อยๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันคนเราใช่ไหมอยากจะอยู่กันไปเลยสังเกตไหมตรอมใจก็เลยตอมใจช่วงตอมใจฉันขอออกไปก็ได้นะมันเป็นอย่างนั้นแหละนะชอบตัดพ้อกับตัวเองบ่อยนะพยายามเอาอย่างนี้สิครับนะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็รอคอยเวลาให้ผ่านไปแต่อย่าไปต้องทำอะไรด้วยฮะคือตอนนี้ทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานบริษัทค่ะเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ค่อยคุ้มค่าเงินเดือนเลยเนาะสังเกตไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทนะใช่ค่ะถ้าเราทำไอ้นายก็อย่างนั้นไอ้ลูกน้องก็อย่างนี้แล้วไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะพอเราทำไปก็ติแต่พอไม่ทำก็ว่าใช่ไหมฮะฉันละเบื่อใช่ไหมครับฉันเบื่อมากแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้นะงานนี้ยังต้องคงตัวอยู่นะฮะฟังดีๆนะงานนี้ต้องคงตัวอยู่จนถึงประมาณช่วงปลายปีเลยแล้วค่อยก็ขยับไม่ได้หรอกมันอยู่จนเขาไม่ให้ออกแล้วนึกออกไหมเขาไม่ให้ออกนะไม่ออกก็เพิ่มเดี๋ยวโมนัสปรับใช่ไหมบุรจะบอกให้ก็ไม่ให้สักทีใช่ไหมค่ะนะครับนะครับครับเป็นอย่างนั้นต้องมั่วยิ้มเลยนะครับนะทีนี้ว่าหนูเคยคิดไปทำธุรกิจส่วนตัวนั่นแต่ก็ไม่สำเร็จอะค่ะเหมือนเอาเงินไปทิ้งไม่มีทางบอกแล้วช่วงนี้ไม่มีทางก็ดีมากนะมันไม่ใช่ดีมากเดียวบวกลบคูณหารติดลบตลอดใช่ไหมครับพอติดลบดีฉันเองก็แย่แล้วเราแย่แล้วสังเกตไหมไอ้ช่วงโลแบตเตอรี่มายืมกันจังเดี๋ยวขอเดี๋ยวยืมเดี๋ยวโอ้โหนี่ถ้าเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาบอกว่าให้หยิบให้ยืมเนี่ยโกงตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ต้องเขียนสัญญาเลยฉีกสัญญาติดต่อหน้านี่เพิ่งเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะโดนไปหมื่นกว่าบาทเหมือนกันค่ะโอ้โหครับมันฉีกสัญญาทิ้งเฉยๆคนจำไว้อย่างคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันแล้วเราเตือนตัวคนอื่นได้นะเป็นศิลานีบอกคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเตือนตัวเองได้ไหมไม่มีนันทวันจะไม่เป็นคนอย่างนั้นเลยเตือนไม่ได้ใจไม่แข็งพอเนาะนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรถ้าเราถือว่าเราตั้งใจเราให้แล้วเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับแล้วนี่อย่าลืมเรานักปฏิบัติแต่พ้องไปนิดนึงช่วงนี้นะฮะห่างวัดห่างวาไม่ได้เลยแปลกเพราะห่างวัดห่างวาห่างสวดมนต์เป็นเรื่องเลยเงินออกตลอดเราบนไม่ขึ้นนะอย่าไปบนกับใครนะครับบนบานสันกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนลายเซ็นวิธีเปลี่ยนลายเซ็นเดี๋ยวส่งจดหมายไปให้นะครับคุณนันทวันนันทวันต้องเปลี่ยนลายเซ็นนะครับเอาละวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะฮะที่ติดตามรับชมรายการนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนี่แหละค่ะน่าจะส่งมาเป็นผู้โชคดีกันก็ส่ง SMS เข้ามาได้เป๊ะๆง่ายๆนะครับแล้วก็มีกำลังใจกลับไปเต็มไม้เต็มมือค่ะมาที่ SMS กันต่อเลยนะคุณจิระทิพย์ขอลายเซ็นภาษาอังกฤษค่ะจิระทิพย์ก็เป็นแฟนรายการเราประจำนะครับจิระทิพย์นะครับตัวเจนะครับค่ะท่านไหนนะที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนพิธีผูกขวัญมยนางรถ2เบอร์ด้านหน้านี้สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้เลยนะคะจิระทิพย์นะครับไม่ใช่เจนนิเฟอร์นะครับจิระทิพย์จิระทิพย์เองเอาละเดี๋ยวช่วงหน้านะคะสำหรับเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณวันนี้นะเป็นพระคาถาบูชาศาลเจ้าพ่อเสือเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันพักกันสักครู่ค่ะ